ด้วยรางวัลดูเดือดสำหรับนักมวยที่ชกกันในวันนี้นะครับตอนนี้มาชมมวยคู่สัมพันธ์เชิดบนเวทีเลยครับครับบนเวทีตอนนี้จะเป็นมวยคู่รองคู่เอกครับเชิญนะคุณสมิงขาวมวยคู่นี้ก็เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือรามอนเดกเกอร์149ปอนด์นะครับลดไปปอนด์หนึ่งมาเช้านี้ส่วนเชอรี่สวานิชน้ำเงินน้ำหนัก145ปอนด์มาคู่นี้เป็นการล้างตาของนักมวยไทยนะครับเชอรี่เตะขวาเข้าลำตัวก่อนรามอนเดกเกอร์ทหารรบจากฮอลแลนด์นะครับเรียกว่าซ้ายนับขวาน็อกแล้วก็เคยน็อกเชอรี่มาทีแล้วที่ฮอลแลนด์วันนี้มาชมนะครับรามอนเดกเกอร์นี่ในเรื่องหมัดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเชอรี่นี่มวยเข่าวันนี้อาจารย์ประโมทมาร่วมด้วยนะครับวันนี้เชอรี่ต้องกันไว้ก่อนนะครับเดกเกอร์เบียดเข้าไปอีกเดกเกอร์เบียดเข้าไปเรื่อยวันนี้เอาขวาออกก่อนนะครับเชอรี่ขยับแม่เดกเกอร์นี่คูลเลยนะครับนักมวยฝรั่งหรือว่าต่างชาตินี่ต้องลุยก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามาเต้นแล้วก็ดูเชิงเชอรี่เตะขวาเข้าลำตัวเดกเกอร์โต้แข้งซ้ายมาทีนึงเชอรี่เก็บคางให้ดีนะครับเปิดลูกคางไม่ได้เดกเกอร์เตะขวาโต้เดกเกอร์นี่เหลือเกินนะครับเป็นนักมวยฝรั่งคนเดียวที่เข้าหาเหลือเกินตามเตะขวาเข้าลำตัวของเชอรี่เชอรี่ต้องกันให้ดีนะครับเชอรี่ขยับไว้เชอรี่ถีบกันไปทีนึงเดกเกอร์โต้มาเตะล่างนี่นะครับครบสูตรไปเลยวันนี้อาจารย์ประโมทมาร่วมด้วยนะครับเชิญเลยครับท่านสนามมวยลุมพินีพร้อมกับโปรโมเตอร์สมชายรัตนสุวรรณนะครับที่ให้โอกาสโรงเรียนน้องกีพิทยาคมนะครับในการจัดมวยรายการสุดสนนัดนี้นะครับเพื่อจุดวัตถุประสงค์คือต้องการพัฒนาการศึกษานะครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนได้สะดวกขึ้นนะครับตอนนี้เดกเกอร์เป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าไปเชอรี่ไม่ถอยเตะล่างมาทีเดกเกอร์ตามเตะขาเข้าไปเดกเกอร์เบียดเข้าไปมาเชอรี่วันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าเปิดทางไม่ได้เตะซ้ายไว้เดกเกอร์เบียดเข้าไปเดกเกอร์เดินบี้เข้าไปยิง1 2เข้ามาไม่เต็มหมัดเชอรี่ออกห่างนิดนึงเชอรี่ต้องระวังให้ดีเชอรี่เตะซ้ายลำตัวเชอรี่นี่คุ้นเข่านะครับยังไม่บี้เดกเกอร์ไม่กู้หมาข่มขู่ด้วยนะครับใช้สายตาข่มขู่ด้วยสายตาดูร้ายเหลือเกินเชอรี่ขยับไว้ต้องการให้ดีนะครับเดกเกอร์นี่น่ากลัวเหลือเกินเชอรี่เตะขวาอีกปั่นหมัดขวาเข้าไปตามเตะขวาเข้าลำตัวของเชอรี่เป็นนักมวยฝรั่งคนเดียวนะครับที่ชกกับนักมวยไทยแนวหน้าทุกคนตามโต้แข้งขวาอีกทีนึงเชอรี่ขยับไว้เดกเกอร์เดินเบียดเข้าไปเชอรี่ถีบขวาเข้าลำตัวถีบกันไว้เดกเกอร์เดินไปด้วยมาถีบลูกนี้แต่ว่าหมัดอันตรายนะครับตัวนี้เป็นมาจับขาได้ยิง1 2ยังติดการของเชอรี่เดกเกอร์เดินหมดยกที่2นะครับอาจารย์ประโมทถ้าบอกว่าอย่างนี้เคยพานักมวยไทยไปชกกับนักมวยต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยเห็นรามอนเดกเกอร์ชกแล้วเป็นไงบ้างครับรามอนเดกเกอร์อันตรายมากโดยเฉพาะลูกหมัดแล้วก็ลูกเตะสูงด้วยนะครับไม่ใช่เตะล่างนะครับเตะสูงอันตรายมากครับเชอรี่จะต้องใช้สูตรเก่านะครับก็คือเข้าไปล็อกคอเพื่อตัดอาวุธทุกอย่างให้หมดถึงจะชนะได้ครับแต่ยืนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ผมคาดว่าคงจะลำบากนะครับตอนนี้มาชมต่อยกที่2แม่รามอนเดกเกอร์นี่อันตรายเหลือเกินนะครับทั้งตัดล่างทั้งมีหมัดเชอรี่กาตกไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องให้เลยต้นๆไปก่อนคอยปล้ำตีนะครับปกติเป็นมวยเข่าต้องล็อกอย่างที่อาจารย์ประโมทว่าถ้าไม่ล็อกนี่ยุ่งเหมือนกันเชอรี่เตะขวาเข้าลำตัวเดกเกอร์ขยับเข้าไปอีกแม่เดกเกอร์นี่ซ้ายขวาซ้ายนับขวาส่งมวยบานเหมือนกันนะครับมาดูว่าขวาซ้ายใช้ได้หรือเปล่าเชอรี่คอยกันยันลูกถีบไว้ไม่ตกใจนะครับชกกับมวยหมัดเลยเตะซ้ายเข้าลำตัว
านยังไม่ล็อกนะครับเดกเกอร์เดินเบียดไปโอ้โหลูกนี้นะโอ้โหลูกนี้เตะสวยนะครับแล้วมอนเดกเกอร์เป็นมวยไทยแล้วมวยฝรั่งที่เตะได้สวยงามนะครับโดนเตะทีนึงแฟนมวยในสนามร้องโอ้โหทั้งสนามเลยฮือเลยฮือเลยฮือเลยนะเตะโอ้โหโดนตัดล่างนี่เขาชกเข้าหลักไปครับพยายามทนโอ้โหเล่นล่างทีนี้โยนเข่าซ้ายเข้าลำตัวเสียงเชอรี่เชอรี่เริ่มมาแล้วนะครับเชอรี่เชอรี่เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วแล้วก็หันมาสาว1 2อีกทีเตะซ้ายเข้าลำโอ้โหตามมา2หมัดนี่โดนแล้วก็อันตรายเหลือเกินนะครับอาจารย์ประโมทผมบอกว่าต้องระวังนะครับระวังหมัดนะครับหมัดทั้งเตะนะครับต้องระมัดระวังนะเชอรี่เนี่ยจะน่าจะรู้ทีเดียวก็คือเขาไปล็อกตรงไหนตามสูตรที่เชอรี่ถนัดตอนนี้เตะทีมคุณธรรมาสนะครับครับแฟนมวยในสนามร้องอู้หูอู้หูและการตัดล่างดีนะครับเวลาเชอรี่เตะอันนี้การตัดล่างสวยน่าหนักใจแทนเชอรี่เหมือนกันครับครับตอนนี้ทางแม่รามอนเดเกอร์นี่ชกไม่กดดันด้วยนะครับมาเตะพยายามตัดล่างอยู่ตลอดอย่างที่คุณธรรมาสว่าทีนี้ตามเตะขวาไปทีนึงเชอรี่ต้องล็อกต้องกล้ำนะครับว่ารามอนเดเกอร์นี่ตีนต้นมาแรงเหลือเกินซ้ายนับขวานอกแต่ว่าหมัดยังใช้ไม่ได้ผลหันมาเล่นเตะก่อนเชอรี่คอยเตะกัดกันไว้ทีถีบขวาลำตัวอีกพยายามใช้ลูกถีบคอยเน็บให้กำลังหมดก่อนนะครับเดเกอร์โดนเตะซ้ายตามเตะขวาโต้เชอรี่ยังไม่ปล้ำนะครับเชอรี่ขยับขยับเดเกอร์เท้ามาอยู่ในมุมอับได้ออกไปได้ทีนี้เตะขวาลำตัวเชอรี่คอยกันไว้ด้วยลูกถีบพยายามเขี่ยไปเรื่อยโอ้โหโดนไปหมัดนะครับเชอรี่ประชาในปลายยกดูให้จะลูกนี้เลยครับโดนไปหมัดหนึ่งทำท่าตาลายเหมือนกันไม่เต็มหมัดนะครับไม่เต็มหมัดก็วันนี้มัสแตงนะครับมีรางวัลคือแค่คล่องว่องไวนะมวยที่ดูเดือดก็มีสร้อยคอทองคำหนัก2บาทผู้แพ้บาทหนึ่งแล้วก็แผลเล็กแผลใหญ่ก็แล้วแต่ฉลามอีก 2,000 บาทนะครับรายการศิลปะมวยแท้ขนมต้มวันนี้นะครับครับแล้วเรามีรางวัลถ้วยดูเดือดได้รับมอบจากพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพลตรีสนั่นจักรประสาทมาดูซิว่าคู่ไหนจะได้รับมอบถ้วยดูเดือดไทยครับแล้วก็รายการในวันนี้นะครับมีหนังสือพิมพ์เสียงพิมพ์ไทยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ร่วมกับรายการศิลปะมวยไทยขนมต้มตอนนี้มาชมยกที่3เพราะว่าพี่เลี้ยงบอกว่าให้ล็อกให้ปล้ำให้ตีจะทำได้หรือเปล่ามาดูกันเพราะว่าระมอนเดเกอร์นี่แววตานี่ดุร้ายน่ากลัวเหลือเกินนะครับมาดูว่าเชอรี่จะทำได้หรือเปล่าในปลายยุที่2นี่โดนหมัดเป๋ไปทีแล้วแต่มาโมดครับถ้าชกลักษณะยังไงครับที่จะปล้ำจะเริ่มเนี่ยงานที่กำลังจะเริ่มนี่นะครับที่จะชนะได้อยู่ว่างเมาแล้วก็น่าอันตรายมากเพราะว่าแพ้เออกระตุ้นผมเห็นในการไปต่างประเทศเนี่ยสามารถจะชนะได้นะครับก็โดยเฉพาะลูกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับลูกเตะก้านคอถือไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเสื้อซ่าอย่างนี้ก็อาจจะโดนอีกทีคำลบสองก็ได้ตอนนี้มาชมนะครับเชอรี่เดินบวกแล้วนะครับมีเสียงเชอรี่แล้วกำลังใจมาเป็นโขและทีเตะเข้าไปอีกขึ้นแข้งขึ้นเข่าไปแล้วเชอรี่เตะซ้ายลำตัวเดกเกอร์โตมาเชอรี่ไล่ไปอีกเชอรี่ปล้ำแล้วนะครับอาวุธถนัดแล้วตีเข่าขวาลำตัวล็อกไว้ตีเข่าซ้ายล็อกอีกโดนไป3เข่าแล้วเดกเกอร์ยังถอดไม่หลุดมาหันมาฟันศอกโดนหน้าของเชอรี่เชอรี่เดินเบียดไปอีกเดกเกอร์ตอนนี้ต้องถอยแล้วนะครับฉลามดำเดินบวกเข้าไปโดนอัปคัตไปทีนั้นไม่เต็มนี่โยนครับมาเดกเกอร์ต่อยหน้าชนิดเตะขวาเข้าลำตัวเดกเกอร์ถีบกันอีกชนิดเดินนี่ไปชนิดเดินติดไปไม่กลัวแล้วนะครับระวังไม่ได้ชนิดเตะขวาลำตัวชนิดเดินติดไปแหมอันตรายเหมือนกันนะครับวันนี้รามอนเดกเกอร์ยังออกหมัดไม่โอ้โหเตะขวาสู้ต่อยขวาเข้านะชนิดเตะซ้ายลำตัวชนิดเดินเบียดไปพี่เลี้ยงบอกให้เดินติดเข้าไปเดกเกอร์เตะมาชินิเตะขาเข้าลำตัวเดกเกอร์เตะซ้ายกันไว้ชินิเดินติดเข้าไปชินิแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงเดกเกอร์ต่อยมาโดนเข่าของเชอรี่ชินิเดินเบียดเข้าไปเรื่อยชินิไล่ไปอีกในด้วยหัวใจไม่ต้องห่วงนะครับ 200% เดกเกอร์ถีบขวากันไว้ทีนึงชินิเดินว่าใส่หมวกกันน็อกไว้เลยโยนเข่าซ้ายเข้าลำตัวเตะขวาลำตัวอีกเดกเกอร์ต่อยมา3หมัดชินิยังเฉยยังทนไหวนะครับชินิเตะขวาเข้าลำตัวอีกชินิเดินเบียดเข้าไปแล้วก็เตะล่างมาทีนึงชินิเดินอัดเข้าไปล็อกหนึ่งเข่าแล้วล็อกไว้
ถอดตีเข่าขวาเด้งมาตีเข่าขวาถอดมานิดนึงพลิกตีเข่าขวาลำตัวแดกเกอร์ต้องสะบัดหนีผีเลี้ยงโบกทงอย่างเดียวนะครับเชอรี่ให้เดินลุยอย่างเดียวแรกแล้วแดกเกอร์ต่อยมาสามมาโดนแข้งซ้ายเชอรี่ทีนี้เดินติดควิกทีนี้ยิงขวาลำตัวลำตีเข่าขวาอีกทีนึงต้องเล่นไหนนะครับล็อกไว้เรื่อยอาชีพหลักเดกเกอร์โดนลูกนี้เข้าไปทีนี้ตีเข่าขวาอีกเล็บไปเรื่อยนะครับลูกนี้ทางรามอนเดกเกอร์แก้ไม่ได้แล้วชนิดตีเข่าอีกเล็บไปเรื่อยพอเดกเกอร์จะถอดไม่ได้นะครับถอยไม่ได้โดนเข่าจิ้มอีกต้องใช้แผนนี้เด้งมาชกแล้วนะครับดูภาพชาเชอรี่เดินบี้อย่างเดียวอาจารย์ประโมทครับครับตอนนี้ชกลักษณะยุทธที่3เป็นไงบ้างครับก็ใช้ยุทธวิธีตามที่แบบผมว่านี่ก็อาจจะประสบผลสำเร็จนะครับเพราะถ้าอยู่วงนอกแล้วก็อาจจะเผลอโดนได้นะครับเพราะหมัดของรามอนเดกเกอร์นี่หนักมากนะครับเพราะว่าเคยน็อกเชอรี่แล้วที่ประเทศฮอลแลนด์นะครับยก1หงายเก่งไปเลยครับอาจารย์จะเห็นว่ารามอนเดกเกอร์นะครับชกมวยสไตล์ไทยคนไทยเพียบเลยนะครับจะเห็นว่ายืนแบบปลายเท้าตลอดนะครับโรงเรียนวัดพาณิตารามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พึ่งคืนรังนะครับวันเสาร์ที่29เมษายนนี้เวลา19นาฬิกาครับหน้าโรงเรียนวัดพาณิตารามจังหวัดฉะเชิงเทราครับขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านตอนนี้มาถึงยกที่4นะครับวันนี้ดูเดือดนะครับมัสแตงแท้คล่องว่องไวนะครับมีสร้อยคอทองคำให้2บาทผู้ชนะสุดที่เดินเบียดเข้าไปอีกนี่ล็อกไว้ต้องเดินต้องติดต้องบี้ต้องอัดนะครับว่ารามอนแดกเกอร์นี่มาเจออากาศร้อนๆแบบนี้หมัดไม่หนักชลิเตะไป2ทีนี่เดินเบียดเข้าไปอีกชลิหัวใจไม่ต้องพูดนะครับเรื่องหัวใจนี่เชอรี่เกิน 100% ชลิล็อกไว้เด้งแล้วล็อกไปอีกโหนลงมาตีเข่าขวาถอยมานิดนึงตีเข่าโอ้โหลูกนี้ล็อกอีกชกทรงนี้แหละยุ่งแล้วนะครับรามอนแดกเกอร์เชอรี่ตามเตะซ้ายอีกทีนึงเปลี่ยนตัวเดินแล้วนะครับเชอรี่เป็นฝ่ายเดินแล้ว2ยกรามอนแดกเกอร์เดินขู่ที่เดินมาแต่ว่ามือตกไม่ได้นะครับต้องใส่หมวกกันน็อกต้องระวังให้ดีด้วยตรงนี้เบิกทางไปได้เตะซ้ายลำตัวรามอนแหมขวาหมัดนี้หมัดยังอันตรายนะครับที่ต้องพยายามล็อกไว้ให้น่วมซะก่อนถอดมานิดนึงแรงแทนสำเร็จหรือเปล่าวันนี้ติดตามชมกันต่อไปยกที่4แล้วเพราะว่าเคยพ่ายน็อกยกแรกมาจากฮอลแลนด์นะครับโอ้โหเตะหน้ากลัวโอ้โหดุดถ่ายล้มไปแล้วมาชูดี้เดินอัดควิกชูดี้เดินลุยแล้วตอนนี้แล้วก็โดนปลามลูกที่โดนเข่าอีกทีนึงหนักมาไม่สนชนตีอย่างเดียวล็อกไว้อีกมาแดกเกอร์โดนแผนนี่โดนเข่าขวาอีกทีนึงชูดี้เน็บไปเรื่อยตีเข่าขวาชกอย่างนี้นะครับรามอนแดกเกอร์นี่ทรงนี่แหละเสร็จแน่ต้องออกมาเล่นยังเล่นหมัดไม่ได้นะครับชูดี้ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกมาแต่ว่าหมัดยังอันตรายนะครับล็อกไว้ต้องเก็บทางให้ดีล็อกไว้อีกตีเข่าขวาลำตัวเน้นมาตีเข่าขวาลำตัวถอนหัวหนีแล้วนะครับชูดี้จะต้องเบียดต้องติดต้องเดินต้องอัดนะครับเผลอไม่ได้เหมือนกันแหมน้องพลิกล้มไปด้วยชูดี้เดินเบียดเข้าอีกล็อกไว้ทรงนี้แล้วก็รามอนเรียบร้อยนะครับโดนเข่าซ้ายอีกทีนึงเน้นมาตีเข่าขวาลำตัวรามอนเดกเกอร์ต้องตัวนี้ต้องรอเวลาแล้วนะครับทีนี้ตีเข่าขวาอีกเก็บทางให้ดีนะครับมายังมีลวดลายเตะขวาสูงอีกทีนี้เดินอัดเข้าไปแต่ว่ายังรุนแรงตลอดนะครับตีเข่าสูงนะครับยังมีขาวยังมีเถียงยังมีเถียงไปเรื่อยยังเถียงไม่เลิกมาโดนแผนนี้เข้าไปรามอนเดกเกอร์หมดยกที่4ยกที่5ยกสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับในนามของคุณทรงชัยรัตนสุบรรณและในนามของเรนโบว์สพันทะเลครับต้องขอขอบคุณอดีตในสนามมวยเวทีราชเนินและปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารบริษัทเอเวสประกันภัยครับที่ได้มอบเงินจำนวน 15,000 บาทเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับเรนโบว์สพันทะเลครับซึ่งตกเวทีสลบเหมือดอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีมงคลสวัสดิ์เป็นอย่างสูงครับตอนนี้มาชมยกสุดท้ายที่เตะซ้ายลำตัวอีก
เชอรี่เดินติดตลอดเดเกอร์นี่วันนี้ฮุกซ้ายยังทำไม่ได้นะครับหมัดหน้าไม่ได้ขวาโดนกันไม่หมดหรือว่าปิดประตูล็อกเลยโดนทีมปากกายของเชอรี่นี่ล็อกแล้วก็ย้ำตีแทงเตะขวาลำตัวอีกขวาหมัดนี้ไม่ถึงต้องกันให้ดีนะครับกาตกไม่ได้ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลรณรงค์เหลือเกินใส่หมวกกันน็อกนี่ทั้งในซอยนี่ใส่ด้วยนะครับเชอรี่ก็เลยมาใส่ที่เวทีลุมพินีเลยวันนี้มาเดกเกอร์ขยับขยับอีกถอยไม่ดีนะครับยิงขวาลำตัวทิ้งเดกเกอร์เชอรี่ต่างปีกเลยมาขวาหมัดนี้โยไป2หมัดไม่เต็มหมัดนะครับมาพอต่อยได้นี่แฟนมวยเฮฮาแล้ววันนี้แฟนหมัดมวยแน่นขนาดนะครับรายการศิลปะมวยไทยขนมต้มชนิดเตะซ้ายลำตัวมาเดกเกอร์ต่อยขวาลูกนี้มาโดนถากๆนะครับไม่เต็มหมัดอันตรายเหลือเกินนะครับถ้าถอยนี่อันตรายกว่าเดินอีกโดนซ้ายไปหมัดอีกแล้วเชอรี่โดนซ้ายของเดกเกอร์โดนขวาอีกหมัดนึงยังไม่เต็มหมัดนะครับเดกเกอร์ตามไปต่อยไป3หมัดเชอรี่ยังปล้ำไม่ได้ทีนี้เตะขวาลำตัวมาเดกเกอร์หันมาสาวอีกเชอรี่ถ่ายยางกันฟันแล้วนะครับเดกเกอร์ต่อย1 2 3เข้าไปทีนี้ตีเข่าขวาลำตัวเน้นมาเชอรี่ต้องเดินนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวอีกเชอรี่เดินเข้าไปแล้วก็คันศอกขวาโอ้โหแลกไปอีกเชอรี่ต้องบุกนะครับเชอรี่ล็อกโดนซ้ออีกมาแล้วก็ยกนี่เชอรี่เตะซ้ายลำตัวไม่กลัวโดน1 2เข้าไปเชอรี่ต่อยตีเข่าขวาลำตัวเชอรี่ล็อกตีเข่าซ้ายอีกทีนึงตีเข่าขวาลำตัวล็อกไว้พาไปเรื่อยแล้วลูกนี้นะครับตีเข่าไปเรื่อยเน็บไปอีกลูกนี้รามอนเดกเกอร์นี่รับสารภาพไปแล้วหันข้างเลยนะครับอ้าวศอกกลับอีกด้วยมีพิษสงนะครับนี่ล็อกอีกตีเข่าซ้ายลำตัวเหลวไหลอีกนาทีนึงตีเข่าขวาอีกล็อกไว้ถอดตัวมานิดนึงตีเข่าขวาอีกทีนึงมาแต่หมัดนี่อันตรายทุกนาทีนะครับต่อย1 2เข้าอีกโดนซ้ายอีกหมัดนึงเชอรี่โดนซ้ายอีกหมัดนึงเชอรี่โดนไป2หมัดเหลืออีก17วินาทีเชอรี่ต้องกันให้ดีนะครับมาทุกตอนเลยนะครับทุกนาทีเลยของเชอรี่นี่อันตรายล้วนๆแล้วก็มาหมัดเพราะว่าอากาศร้อนนะครับทางรามอนเดกเกอร์นี่ก็เลยหมดแรงง่ายหน่อยน้ำหนักหมัดไม่หนักพอแล้วก็โดนเข่าในยกที่3ที่4ยก5ต้นยกก็ต่อยจนทั้งเชอรี่นี่เป๋เหมือนกันนะครับแต่ว่าเชอรี่วันนี้เก็บคางได้ดีแล้วก็หมัดของรามอนเดกเกอร์นี่วันนี้ก็มาชกในเมืองไทยอากาศร้อนมากเหลือเกินนะครับกรรมการรับคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับเชอรี่สวานิชชนะคะแนนรามอนเดกเกอร์นะครับรอคอยกันมานานแล้วครับคู่มวยประวัติศาสตร์ผลงานขึ้นมาเป็นนักมวย